ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์ส Regression Analysis Linear and Logistics นะครับตัวคอร์สเนี่ยอยากจะนำเสนอเรื่องราวของ Regression Analysis ที่เป็นตัวพื้นฐานเป็นตัวเบื้องต้นนะครับเราจะเน้นอยู่ที่2พาร์ทนะครับพาร์ทแรกจะเป็นเรื่อง Linearและพาร์ทที่2จะเป็นเรื่องของโลจิสติกนะครับขอเล่าคร่าวๆแบบนี้ครับว่าตัวลีเนียเนี่ยตัวแปรตามจะมี1ตัวแน่นอนตัวรีเกรสชันจะมี1ตัวนะครับแต่ตัวแปรตามในฝั่งลีเนียเนี่ยจะเป็นตัวเลขหรือว่าเชิงปริมาณอาจจะเรียกว่าคอนติเนียสก็ได้นะครับส่วนในฝั่งของโลจิสติกเนี่ยจะเป็นช้อยนะครับซึ่งจะมี2ช้อยหรือ3ช้อยก็ถือว่าเป็นช้อยนะครับถ้า2ช้อยเราเรียกว่าไบนารีซึ่งในคอร์สนี้เราจะโฟกัสกันที่ไบนารีนะครับถ้าเป็น3ช้อยขึ้นไปเนี่ยจะเป็นมัลติโนเมียลนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบออริจินอลนะเช่นชอบน้อยชอบปานกลางชอบมากหรืออะไรก็ตามที่เป็นลักษณะของออริจินอลจะเรียกว่าออริจินอลโลจิสติกหรือออเดอร์โลจิสติกซึ่งเราไม่ได้พูดกันถึงในคอร์สนี้แต่ว่าเราอยากพูดให้ฟังว่ามันมีแบบนี้ด้วยนะครับดังนั้นคอร์สเนี่ยจึงเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นให้ก้าวเข้าสู่โลกของรีเกรสชันนะครับก็เลยจะมีเรื่องของลีเนียร์และเรื่องของโลจิสติกนะครับก็หวังว่าคอร์สนี้นะครับจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจนะครับซึ่งตัวรีเกรสชันเนี่ยใช้กันเยอะแยะมากๆเลยทีเดียวสมมุติว่าเราไปอ่านในบทความนะครับถ้าเราเจอคำว่าปัจจัยที่ส่งผลปัจจัยที่มีอิทธิพลเหล่านี้ให้เรารู้เลยว่าเบื้องหลังของการวิเคราะห์เหล่านี้คือ regression ทั้งนั้นเลยนะครับโอเคถ้าเราพร้อมแล้วก็เข้าไปเรียนกันได้เลยนะครับเนื้อหาจะแบ่งเป็น2 พาร์ทนะครับ linear กับ logistic นะครับ